Hello everyone วันนี้จะมาคุยเรื่องของสับสนเวลาแปลเป็นไทยมันจะแปลว่าอย่างคือเหมือนกันอะแต่ว่าเวลาใช้งานมันจะเฮ้ยมันใช้งานไม่เหมือนกัน Hello everyone this is ครูพี่บางแอล and it's getting cold now but not in Yala I mean it's cold in northern part of Thailand and especially in Bangkok right now แต่ยะลาไม่ร้อนนะจ๊ะฝนตกแล้วก็ร้อนพอสมควรเลยทีเดียวอ่ะก็คือจะบอกว่าแต่งตัวให้มันเข้ากับสถานการณ์เท่านั้นเองก็คือว่าสับสนของเราอย่างเช่นคำว่า house กับ home มันมีความต่างของมันอยู่นะความต่างของมันคืออะไรอย่างเช่นยกประโยคตัวอย่างเช่น my house is yellow my house is located on the road my house is big your house is big อะไรก็ว่ากันไปมาเดาจากบทกันนะครับหรือคำว่า home เราจะใช้ประมาณว่า I miss home I want to go back home now I miss my mom's food at home I miss my cat at home ก็คือลองสังเกตดูว่ามันต่างกันอย่างไรครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราพูดคำว่า house มันจะพูดถึงเรื่องของโครงสร้างเฉยๆโครงสร้างของบ้านหรือว่าสถานที่ตั้งสีนู่นนี่เรื่องของภายนอกต่างๆแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราพูดถึงคำว่า home ก็คือความเป็นบ้านความรู้สึกที่เป็นบ้าน I miss home หมายถึงฉันคิดถึงบ้านไม่ได้หมายคิดถึงตัวบ้านจริงๆแต่เราคิดถึงสิ่งที่อยู่ที่บ้านอาหารของแม่อยู่ที่บ้านคิดถึงแมวที่บ้านคิดถึงเตียงนุ่มๆที่เราเคยนอนอยู่ที่บ้าน I miss home right now อะไรประมาณนั้นเรื่องหนึ่งคำที่หลายคนก็คือสับสนด้วยเหมือนกันนั่นคือคำว่า studyแล้วก็ learn study I go to school to study I learn how to cook I learn how to play sports I learn how to speak a new languageคำว่า study คือการเรียนเหมือนกัน learn ก็คือเรียนเหมือนกันแต่ว่ามันจะเจาะจงในเรื่องของการเรียนรู้ study คือการเรียนที่มีระบบชัดเจนต่างๆไปโรงเรียนมีเกรดมีคุณครูมีระบบการศึกษาอะไรทุกอย่างแบบว่าเป็นระบบระเบียบแต่ว่า learn ไม่จำเป็นต้องมีระบบระเบียบก็ได้คือเราสามารถที่จะเรียนรู้สิ่งนั้นสิ่งนี้ได้ด้วยตัวเองและส่วนใหญ่แล้วคำว่า learn เราจะใช้คู่กับทักษะนั่นเองอันนี้จำไว้นิดนึงก็ดีจะเป็นประโยชน์กับการสอบในระดับวิชาการนะครับ alright ถ้าเกิดเห็นว่าเป็นประโยชน์อย่าลืมแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นการท่องจำเนี่ยไม่เกิดประโยชน์แน่นอนแต่ว่าเราจะต้องเข้าใจศัพท์จะเป็นประโยชน์มากกว่าหรือถ้าอยากจะท่องจำมากนักให้ท่องจำประโยคที่เป็นประโยชน์จะดีมากกว่านะครับโอเค do not forget to share this video to your friends who likes to learn English so that we can learn English together so that we can create this learning community together bye take care